Trans-Epithelial PRK ต่างจาก PRK ธรรมดาอย่างไรไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามารู้กันก่อนว่า PRK ทั่วไปนั้นมันทำยังไงบ้าง PRK ทั่วไปเนี่ยก็เราก็จะขูดผิวกระจกตาด้านบนที่เรียกว่าชั้นอีพิเทเลียมออกก่อนอาจจะด้วยใบมีดที่ไม่แหลมมากนักนะคะแล้วก็เจลไนรักษาสายตาด้วยเลเซอร์ที่เรียกว่าเอ็กซ์เซมเลเซอร์เป็นอันเสร็จทีนี้มันก็มีวิธีการพัฒนาขึ้นมาบอกว่าโอ้เราเนี่ยไม่เอาเครื่องมือมาขูดได้ไหมเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมและพระเอกของเราก็คือเลเซอร์ค่ะการใช้เลเซอร์อย่างเดียวเลยเป็นเอ็กซ์เซมเลเซอร์ขูดผิวกระจกตาตอนแรกก่อนแล้วเจลไนรักษาสายตาต่อจึงเป็นที่มาของชื่อของ Trans-Epithelial PRK นั่นเองค่ะการใช้เลเซอร์อย่างเดียวทำให้เกิดความสบายไม่ต้องรู้สึกว่ามีเครื่องมือบนตาจึงทำให้เกิดความง่ายต่อผู้ที่กลัวมีดหรือว่ามีอะไรแตะตาอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจของทาง PRK การหายก็หายไวหายง่ายขึ้นนะคะเป็นวิธีที่นิยมในปัจจุบันถ้าเทียบกับ PRK ธรรมดาค่ะ